ก็รู้สึกดีใจครับที่มีโอกาสได้รับหน้าที่ให้เป็นกัปตันทีมก็รู้สึกภูมิใจที่ได้รับหน้าที่นี้ด้วยครับก็เหมือนเข้ามาร่วมมาคล้ายๆว่ามารับเทคนิคจากโค้ชมาร่วมเล่นกันกับเพื่อนๆต่างสโมสรเนี่ยครับเพื่อให้เข้าใจกันประมาณนี้ครับได้รู้สึกกับว่าสถานที่นี้มองว่าเป็นยังไงบ้างก็เล่นยากครับเพราะว่าบางทีก็บอลกับพื้นก็เล่นอาจจะเล่นไม่ค่อยได้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนแท็กติกในการเล่นหน่อยอาจจะเป็นการเล่นบอลยาวมากขึ้นผลสกอร์ที่มาออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกก็มีผิดหวังครับเพราะว่าทุกครั้งที่เล่นในนามทีมชาติก็อยากจะมีผลการแข่งขันที่ดีที่สุดครับอะไรนะครับตัวผมใช่ไหมครับก็อยากจะทําผลงานให้ดีครับว่ามีโอกาสรับใช้ชาติก็อยากจะทําผลงานให้ดีเพราะมันก็เป็นความภาคภูมิใจของตัวผมเองนะครับ